สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้ยาสูดพ่นในเด็กนะครับโดยที่อุปกรณ์ที่จะมาใช้วันนี้ก็คือรูปแบบ MDI หรือว่า Inhaler นะครับตัวยาจะเป็นตัวยาที่ใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการโรคหอบหืดนะครับโดยที่ในเด็กเนี่ยจะมีอุปกรณ์อีกอย่างเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ยาสูดนะครับอันนี้เรียกว่า Vasopressor นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เราเขย่านะครับตัวยาในแนวตั้งตรงสักประมาณ 3-5 ครั้งนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสเปรย์นะถ้าเกิดไม่เขย่าอาจจะไม่ได้ตัวยาเลยนะครับแล้วก็เปิดฝาออกนะครับตัวสเปรย์เนี่ยจะมี2ด้านนะครับก็คือด้านที่เป็นรูเล็กนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นใช้สำหรับครอบหน้าต้องดูตัวนี้ที่เป็นสำหรับครอบสันจมูกเนี่ยให้อยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็เอาตัวยาเสียบเข้าไปเลยพยายามดูให้สนิทนะครับตามนี้นะครับการใช้ครั้งแรกนะครับเราต้องทำการเคลือบตัวกระบอกสูบยาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำการเคลือบเนี่ยครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ตัวยาเลยนะครับเพราะว่าตัวยาอาจจะไปติดอยู่ตามตัวสเปเซอร์ซะส่วนใหญ่นะครับให้เราพ่นเพื่อทำการเคลือบก่อนโดยที่ใช้กระดาษนะครับปิดตรงนี้สนิทแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับประมาณ 5-6 ครั้งเพื่อเคลือบตัวสเปเซอร์หลังจากเราเคลือบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ครอบไปได้เลยนะครับโดยที่เวลาครอบเนี่ยก็ดูให้มันตรงนี้เข้ากับสันจมูกพอดีนะครับแล้วก็นี้ครอบให้ถึงข้างล่างเราต้องพยายามดูไม่ให้มีรอยรั่วนะครับก็คือครอบให้สนิทไปเลยนะครับผมหลังจากครอบเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ผู้ปกครองนะครับกด1สูบ1กดนะครับผมตัวยาเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในสเปเซอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้น้องหายใจเข้าออกตามปกติได้เลยแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็ให้นับสักประมาณ10วิค่อยเอาออกนะครับหลังจากพ่นเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เอาทิชชู่หรือไม่ก็ผ้าแห้งหรือว่าชุดน้ำมันนิดหนึ่งครับก็สามารถเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่เราครอบน้องไว้ได้เลยนะโอเคเสร็จขั้นตอนนับเป็น1สูตรนะครับผมถ้าเกิดคุณหมอสั่งนับเป็น1สูตรเนี่ยก็ให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยต่อไปจะเป็นการทำความสะอาดตัวสเปเซอร์นะครับตัวสเปเซอร์เนี่ยเวลาทำความสะอาดเนี่ยเราไม่ต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ให้เราทำความสะอาดสักประมาณเดือนละครั้งก็พอนะครับตัวที่วิธีทำความสะอาดเนี่ยก็คือให้เราเปิดน้ำหรือใช้น้ำเนี่ยผ่านไหลผ่านเฉยๆได้เลยนะครับห้ามเอาพวกแปรงหรือว่าฝอยอะไรมาขัดนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดรอยแล้วเวลาพ่นตัวสเปเซอร์ตัวยาเข้าไปเนี่ยตัวยามันอาจจะไปตกตามร่องที่ทำให้เกิดรอยเกิดอาจจะได้ตัวอย่างในของเช่นกันนะครับแล้วก็หลังที่เราล้างทุกครั้งเนี่ยห้ามลืมว่าต้องเคลือบตัวสเปเซอร์ใหม่ทุกครั้งนะครับตัวยาสูดพ่นรูปแบบ MDI เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือจะมีที่เป็นรูปแบบตัวบรรเทาอาการแล้วก็ที่เป็นตัวควบคุมอาการนะครับตัวรูปแบบบรรเทาอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ใช้ตามอาการเมื่อเวลามีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีอาการแบบไอมากๆนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวควบคุมโรคเนี่ยจะต้องใช้ต่อเนื่องตามแพทย์สั่งห้ามหยุดหรือปรับขนาดยาเองนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการดูว่ายาหมดหรือยังนะครับก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับจะมีแบบที่มันจะไม่มีตัวเลขบอกแบบนี้นะครับอันนี้ให้หยิบตรงนี้ออกนะครับเอามาวางบนมือถ้ามันเบาก็คือมันหมดแล้วหรืออีกวิธีก็คือเปิดฝาตรงนี้ออกลองกดถ้าไม่มีละอองออกมาหรือว่าละอองมันออกมาแบบไม่สม่ำเสมอก็แสดงว่าหมดแล้วเหมือนกันกับอีกแบบก็คือจะมีตัวเลขอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับ3หลักเวลาเรากดเนี่ยตัวเลขจะลดลงทีละ1 นะครับถ้าเกิด